ณจะต้องทำทุกวิถีทางที่ทำให้คุณกษิตตกลงแต่งงานกับคุณดาว่าถ้าเราจะต้องย้ายขึ้นไปอยู่ห้องคุณเนี่ยเราน่าจะต้องมีกติกากันซะหน่อยค่ะห้ามทำมากกว่านอนห้องเดียวกันถ้าเกิดว่าผมจะปล้ำเนี่ยเดี๋ยวผมขอคุณนะคุณดีฉันว่ามันเป็น18โมงกูคิดจะจับเด็กเป็นเลขาเขาควรจะอยู่แค่หน้าห้องแต่คุณดิดเขาก็ยังอยากให้ฉันอยู่ในห้องนอนนะคะคุณต่างหากที่เขาอยากให้เป็นแค่เพื่อนดาวเป็นแค่พริตตี้หางแท็บเลยต้องหาเงินด้วยวิธีที่กับผู้ชายรวยๆแต่งงานคุณทำแบบนี้ทำไมอะดาวทำไมอะคะดาวไม่ได้มาจับใครโดยเฉพาะผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงอย่างคุณ